เดมโก้เองเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของธุรกิจโดยที่เราได้เข้ามาเป็นผู้ประกอบการนะครับในส่วนของพลังงานทดแทนอย่างเต็มตัวทั้งในส่วนของการลงทุนและในส่วนของงานก่อสร้างซึ่งในวันนี้ในช่วงท้ายนะครับทางคุณพงศักดิ์ก็คงจะเรียนให้ทุกท่านได้รับทราบรายละเอียดความคืบหน้าของโครงการพลังงานลมห้วยบง2และ3ซึ่งเป็นโครงการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานลมที่ใหญ่ที่สุดใน Southeast Asia นะครับแล้วก็เป็นโครงการแรกในประเทศไทยกำลังการผลิต180เมกะวัตต์ซึ่งเดมโก้มีส่วนทั้งในเรื่องของงานก่อสร้างและการลงทุนเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมขอเริ่มในส่วนที่1นะครับซึ่งเป็นเรื่องของการรายงานผลประกอบการในปีที่ผ่านมาของบริษัทให้ทุกท่านได้รับทราบนะครับทุกท่านสามารถดูข้อมูลนะครับได้จากสไลด์และก็เอกสารที่แจกให้ในห้องประชุมนะครับผมขออนุญาตเริ่มที่หน้า10นะครับในส่วนของงบกำไรขาดทุนในส่วนของงบกำไรขาดทุนนะครับตามข้อมูลเปรียบเทียบระหว่างปี2552 2553และ2554จะเห็นว่ารายได้รวมของบริษัทเพิ่มขึ้นนะครับในระหว่างปี52กับ53เพิ่มขึ้น 53% และปี53กับ54เมื่อเปรียบเทียบแล้วเพิ่มขึ้น 30% รายได้รวมเพิ่มขึ้นจาก 1,621 ล้านนะครับเป็น 2,492 ล้านและ 3,263 ล้านจะเห็นว่าส่วนที่เพิ่มขึ้นนะครับก็คืองานบริการแต่ละปีเดมโก้มีงานบริการเพิ่มขึ้นเนี่ยปีละเกือบ 1,000 ล้านบาทในแง่ของการรับรู้รายได้การเพิ่มขึ้นในปี2553ในส่วนของงานบริการมาจากงานภาครัฐในช่วงปลายปี52ต้นปี53เดมโก้เองเซ็นสัญญากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคประมาณ 1,500 ล้านบาทนะครับผลการดำเนินงานก็มาปรากฏในปี53สำหรับในปี54รายได้ 2,961 ล้านบาทส่วนที่เพิ่มขึ้นก็จะเป็นส่วนของพลังงานทดแทนประมาณ 1,000 ล้านบาทนะครับโดยที่เป็นส่วนของพลังงานลมประมาณ700ล้านและโซล่า300ล้านสำหรับรายได้จากการขายจะเห็นว่ารายได้จากการขายลดลงนะครับจาก449ล้านในปี52เป็น331ล้านและ267ล้านในปี53และปี54รายได้จากการขายของบริษัทประกอบด้วย2ส่วนคือส่วนของโรงงานและงานขายวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์ก่อสร้างส่วนที่ลดลงจะเป็นส่วนของงานขายวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้านะครับและอุปกรณ์ก่อสร้างสาเหตุที่ส่วนนี้ลดลงนะครับเพราะในปี54บริษัทได้เน้นความสำคัญไปในกิจกรรมของงานรับเหมาเพราะฉะนั้นเนี่ยงานในส่วนของงานเทรดดิ้งก็ลดน้อยลงส่วนงานโรงงานในปี53และปี54บริษัทมีงานโรงงานนะครับเป็นงานผลิตเสาโครงเหล็กและอุปกรณ์หัวเสาที่ขายให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปีละประมาณ160ล้านบาทซึ่งกำลังรายได้160ล้านบาทก็จะใกล้เคียงกับจุดเบรกอีเวนต์ของโรงงานนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วน สไลด์หลังๆที่พูดถึงกำไรอัตรากำไรขั้นต้นก็จะเห็นว่าอัตรากำไรขั้นต้นของงานขายเนี่ยจะค่อนข้างบางนะครับเพราะสาเหตุที่รายได้จากการขายลดลงแล้วก็งานของโรงงานอยู่ใกล้จุดเบรกอีเวนต์นะครับถัดมาครับสำหรับในส่วนของต้นทุนขายและต้นทุนบริการผมขออนุญาตนำเรียนในสไลด์ถัดๆไปนะครับเพราะจะมีรายละเอียดที่แสดงให้เห็นชัดเจนมากกว่านี้นะครับผมขอไปที่ค่าใช้จ่ายขายและบริหารจะเห็นว่าค่าใช้จ่ายขายและบริหารของบริษัทเพิ่มขึ้นในระหว่างปี52กับปี53นะครับด้วยสาเหตุที่เรามีการเตรียมบุคลากรเพื่อรองรับการเข้ามาสู่ธุรกิจพลังงานทดแทนแต่ค่าใช้จ่ายขายและบริหารระหว่างปี53และปี54นะครับมีการเพิ่มขึ้นอย่างน้อยมากประมาณ 1% นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็แสดงให้เห็นว่าบริษัทเองเนี่ยก็พยายามที่จะดูแลเรื่องค่าใช้จ่ายขายและบริหารอย่างระมัดระวังถัดมานะครับดอกเบี้ยจ่าย
ดอกเบี้ยจ่ายจะเพิ่มขึ้นจาก15ล้านเป็น37ล้านเมื่อเปรียบเทียบในระหว่างปี53และปี54ดอกเบี้ยจ่ายที่เพิ่มขึ้นส่วนหนึ่งมาจากการขยายธุรกิจการขยายขนาดของธุรกิจนะครับทำให้เราต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนเพิ่มมากขึ้นและอีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นส่วนของดอกเบี้ยที่เป็นเงินกู้สำหรับลงทุนในส่วนของโครงการพลังงานลมกำไรสุทธิครับบริษัทมีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นจาก54ล้านเป็น112ล้านและ134ล้านในปี53และปี54นะครับสำหรับอัตรากำไรสุทธิก็จะอยู่ที่ 3.6% 4.6% และ 4.2% ซึ่งรายละเอียดก็เช่นเดียวกับอัตรากำไรขั้นต้นนะครับผมขออนุญาตนำเรียนในสไลด์ถัดไปผมขอไปสไลด์หน้าที่11ครับเป็นรายละเอียดโครงสร้างรายได้ของบริษัทบริษัทมีการเติบโตทางด้านของรายได้เนี่ยนะครับค่อนข้างสูงซึ่งเราก็บริษัทก็อยากจะนำเรียนให้เห็นภาพว่าส่วนใดที่มีนัยยะสำคัญนะครับจะเห็นว่าโครงสร้างรายได้เปรียบเทียบระหว่างปี53และปี54สัดส่วนของรายได้งานบริการเปลี่ยนไปนะครับจาก 85% ในปี53เพิ่มขึ้นเป็น 90% ในปี54ซึ่งถ้าเรามาดูรายละเอียดในรายได้ของงานบริการในกราฟรูปถัดมาจะเห็นว่าในปี53ส่วนรายได้ส่วนใหญ่จะเป็นงานวิศวกรรมไฟฟ้า 80% นะครับส่วนถัดมาก็จะเป็นงานพลังงานทดแทน 9% แต่เมื่อเรามาดูในปี54จะเห็นว่าโครงการพลังงานทดแทนนะครับบริษัทมีการรับรู้รายได้ในโครงการพลังงานทดแทนเพิ่มขึ้นเป็น 38% ของรายได้งานบริการส่วนในส่วนของงานวิศวกรรมไฟฟ้าลดลงเหลือ 46% การเปลี่ยนแปลงนะครับที่งานวิศวกรรมไฟฟ้าลดลงจาก 80% เป็นเหลือ 46% ไม่ได้หมายความว่าบริษัทละเลยโครงการวิศวกรรมไฟฟ้าแต่ตัวเลขที่เห็นนะครับเป็นตัวเลขที่แสดงให้เห็นว่าการขยายตัวของรายได้อยู่ในส่วนของงานพลังงานทดแทนงานวิศวกรรมไฟฟ้า 80% ของรายได้ปี53นะครับเป็นเม็ดเงินประมาณ 1,700 ล้านบาทส่วน 46% ของโครงสร้างรายได้ในปี54เป็นเม็ดเงินประมาณ 1,400 ล้านบาทนะครับซึ่งก็ไม่ได้แตกต่างกันมากนักถัดมาครับเป็นรายได้จากการขายโครงสร้างรายได้จากการขายในปี53นะครับทั้งงานโรงงานและงานเทรดดิ้งมีสัดส่วนโครงสร้างรายได้ที่ใกล้เคียงกันคือประมาณ 50% โดยที่งานโรงงานนะครับ 49% เป็นตัวเลขคือ167ล้านเมื่อเปรียบเทียบกับในปี54สัดส่วนรายได้ของงานโรงงานกับงานขายนะครับงานขายจะเป็น40งานโรงงานเป็น 60% นะครับซึ่งก็ในส่วนที่เปลี่ยนแปลงก็คือการลดลงของรายได้จากงานขายเทรดดิ้งสำหรับงานเสาโครงเหล็ก 59% นะครับในปี54เป็นเม็ดเงินประมาณ157ล้านบาทก็จะเห็นได้ว่างานโรงงานก็จะมีรายได้อยู่ประมาณ160ล้านบาทครับหน้าถัดมาครับจะเป็นการจำแนกให้เห็นรายได้แยกตามกลุ่มของลูกค้าและลักษณะของงานรับเหมานะครับจะเห็นว่าในปี53กลุ่มลูกค้าหลักของกลุ่มลูกค้าของบริษัทจะเป็นงานภาคเอกชน 36% ภาครัฐ 64% ส่วนนี้เนี่ยนะครับรายได้จากปี53เนี่ยเป็นอานิสงส์จากวิกฤตทางการเมืองในปี52ซึ่งทำให้การลงทุนภาคเอกชนเนี่ยชะลอตัวบริษัทแก้ปัญหาบริษัทเองเนี่ยได้ปรับตัวโดยการเข้าประมูลงานทางภาครัฐนะครับแล้วก็ในปี53ก็อย่างที่เรียนให้ทราบว่าเราเซ็นสัญญาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเนี่ยมากกว่า 1,500 ล้านบาททำให้โครงสร้างรายได้ของปี53เนี่ยไปหนักอยู่ที่งานภาครัฐแต่ปี54การเติบโตในโครงการพลังงานทดแทนไม่ว่าจะเป็นพลังงานลมพลังงานแสงอาทิตย์นะครับก็ทำให้สัดส่วนรายได้ของบริษัทเติบโตในส่วนของรายได้ภาคเอกชน
รับสัดส่วนเป็น73ภาครัฐต่อภาคเอกชนเนี่ยเป็น 27% และ 73% สำหรับแนวโน้มนะครับในปี55